ตำรวจก็ติดตามผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังจากโดดหนีลงจากรถขณะที่ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเมื่อเช้านี้ได้แล้วค่ะจน้าที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ใช้เวลาเกือบสิชั่วโมงค้นหาตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังจากหลบหนีขณะที่ตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลโดยพบตัวอยู่บริเวณใกล้สระน้ำข้างโรงเรียนนางรองนะคะโดยอยู่ในสภาพอิดโรยค่ะหลังจากที่หลบหนีมาเป็นเวลานาน,าน ก่อนหน้านี้ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่คู่ภัยกว่า100คนกระจายกำลังออกติดตามตัวรวมถึงใช้โดรนบินค้นหาในจุดที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปค่ะในช่วงที่ตำรวจจอดรถติดสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกทางเข้าขอสอนางรองก่อนถึงสารจังหวัดนางรองประมาณ2กิโลเมตรเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้าน ดยผู้ต้องหาบอกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจหลบหนีว่าเพราะคิดถึงพรรยาและลูกค่ะตั้งใจจะเดินกลับบ้านที่อำเภอละหารทรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไล่ลาก,กดดันอย่างหนักจนไม่สามารถหลบหนีได้ขณะที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดน้ารองฝากขังต่อไปค่ะ